ครับผมจิกสุขใหม่ครับวันนี้ก็อยู่กับศูนย์พักพุงแห่งราชบุรีกันอีกแล้วนะครับเป็นตอนที่2อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าจะพามาที่สุกี้วันนี้เลยพามาที่สุกี้เรือนเพชรวงเล็บบุรีครับก็ชื่อคล้ายๆกับสุกี้เรือนเพชรที่กรุงเทพเห็นเพื่อนผมบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เนี่ยไปเปิดที่นู่นตอนที่แล้วนี่มีเพื่อนบอกว่าทํารายการอาหารอะไรวะไม่เห็นมีอาหารเลยมีอยู่แป๊บนึงนะคราวนี้ก็เลยมาคนเดียวก็เลยเดี๋ยวตั้งให้เห็นเลยแล้วกันนานๆเลยมาแล้วครับสุกี้หมูกับปลาหมึกมีให้ดูแล้วนะมีน้ำสุกี้ให้ด้วยหม้อใหญ่ๆเลยไม่รู้ว่าแต่จริงๆแล้วแทบไม่ต้องเติมเพิ่มแท้จริงๆเราไม่ต้องเติมเพิ่มเลยโอ้อร่อยมากพูดไม่ถูกถ้าไม่เติมเพิ่มรสชาติจะนวลนวลแต่ถ้าใส่เพิ่มก็จะได้รสจัดจ้านขึ้น我的一生最喜欢的就是读书。书呢？每天早晨背着书包和上学校，在教室里老师都说我都很乖。你要记住。我心也痒，弄弄。มันทุ้มอยู่ในใจจริงๆปลาหมึกก็วงใหญ่ๆกำลังเด้งใช่ครับ40ใครอยู่กรุงเทพที่น้ำไม่ท่วมก็ลองที่เพชรบุรีก่อนนะครับถนนเพชรบุรีสุกี้เรือนเพชรเหมือนกันสำหรับผมวันนี้ต้องขอบอกว่าสุบาราชีอร่อยคราวหน้าเดี๋ยวจะพาไปอีกเพราะว่าเยอะเหลือเกินเลยสวัสดีครับก็จะเซ็นเซอร์ทำไมไม่ใช่ทีวีแล้วการเดินทางไปร้านสุกี้เรือนเพชรที่ราชบุรีนี่นะครับก็มาจากสนามกีฬากลางครับนะผ่านหน้าสนามกีฬากลางเลยซึ่งเป็นสนามเหญ้าของทีมสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC ตอนนี้ก็กำลังทำอันดับครับในรอบคัดเลือกที่จะขึ้นชั้นไปแข่งในดิวิชั่น1ครับเพราะตอนนี้อยู่ดิวิชั่น2แล้วเขาก็จะมีคัดเลือกรอบสุดท้ายเขาเรียกว่าแชมเปี้ยนลีกขึ้นดิวิชั่น1ก็ตอนนี้มีลุ้นครับว่าจะได้ขึ้นดิวิชั่น1ในปีหน้าครับผ่านหน้าลืมเลยผ่านหน้าสนามกีฬากลางนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆให้สนามกีฬากลางอยู่ทางซ้ายนะผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เกือบถึงไฟแดงจะเจอร้านสุกี้เรือนเพชรนะราคาอาจจะดูแล้วสูงหน่อยนึง40บาทแต่ว่ามันโอ้โหมันทุ้มในใจจริงๆอร่อยก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเพื่อนบิวแล้วก็น้องลิงนะเจ้าของบ้านนี่ไม่งั้นก็ไม่มีที่อยู่แล้วไอ้เนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวข้างในนี่อีกตัวแล้วมีข้างบ้านอีกขอขอบคุณเพลงประกอบเพราะๆสนุกจากวงยุนเซาวงชาววงดนตรีชาวยุนนานนะครับที่มาอยู่ในเมืองไทยเยี่ยมจริงเรารักชาวยุนนานเรามาคือเวลาออกไปไหนทีนึงจะต้องผูกโซ่เจ้านี่เพราะว่าเคยมีทีนึงไม่ได้ผูกไม่นึกว่าจะไปไหนวิ่งหนีไปหน้าปากซอยโชคดีมีลุงกับป้าอยู่หน้าบ้านเขาช่วยตามจับกันมาให้แล้วก็ตาลิงด้วยตอนนี้ไปไหนก็เลยต้องผูกมาแกะเชือกจะเห็นได้ว่าเราแกะง่ายๆเลยนะครับไปสวนจตุจักรเขาบอกว่าห้ามหมาเลียมือเพราะฉะนั้นเราเอาหน้าไปให้หมาเลียได้โอเคไปแล้ว
ใจคุณไม่เข้าใจ